ต่อครับครับว่าไปครับเชิญครับพูดเลยครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเชิญครับพูดเลยมีแค่นี้เหรอครับข้อมูล ข้อมูลมีแค่นี้เหรอครับเงียบครับเชิญครับพูดต่อเลยครับฮัลโหลฮัลโหลโอเครู้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาสู้สายตัดไปด้วยครับครับเชิญครับพูดต่อเลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเชิญครับพูดเลยครับพูดดังๆเลยครับผมพอดีเสียงไม่ค่อยได้ยินนิดนึงครับไม่ค่อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมชัดเจนเลยครับได้ยินชัดเจนเลยครับผมเลยครับขอบคุณครับก็คือเกี่ยวกับการปักหมุดบนหน้า Google Map นะครับปัจจุบันข้อมูลของปักหมุดนะอย่าเร็ว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 เรียบร้อยนะครับอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วยืนยันสถานที่จากทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจนะครับเลยทำให้ข้อมูลปัจจุบันนะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะอยู่นะครับทีนี้ทางเราเห็นว่ามีหลายๆคนนี่นะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไปหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นมีคนแก้ข้อมูลที่อยู่นะฮะเดิมมันจะเป็นเลขที่22/7ซอยไซม้านะฮะทีนี้มีคนเข้าไปแก้เป็นเลขที่7นะครับแล้วก็เขียนถนนเลขที่7นะครับทีนี้ก็คือตัวหมุดของเราที่มันสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับเบื้องต้นคือมันเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ซึ่งใครๆสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้นะครับทางเราเลยขออนุญาตติดต่อมาเพื่อที่จะแนะนำวิธีการตรงนี้นิดนึงครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเข้าไปทำการครอบครองข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเวลามีคนค้นหาเข้ามาแล้วก็จะไม่สามารถผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของเราได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงนี้มันครอบครองอยู่ภายใต้ของธุรกิจชื่อลุงหมอสุขภาพเป็นผู้เดียวนะครับฮัลโหลครับจะไปไงต่อครับทีนี้ครับทีนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจชื่อคุณธัญนันท์ต้องไหมครับฟังไม่ทันครับให้ช้าๆนิดนึงมีอะไรนะแต่ว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจครับชื่อคุณธัญนันท์ต้องไหมครับที่นี่ไม่ได้ทำธุรกิจนะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะบริการผู้คนปกติธรรมดาง่ายๆแบบสุขภาพธรรมดานี่เองฮะที่นี่ไม่ได้ค้าขายอะไรนะครับ ลุงหงอกสุขภาพตรงนี้ไม่ใช่ธุรกิจนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ธุรกิจเป็นชื่อเรียกขานกันติดปากมาตั้ง20 กว่าปีแล้วฮะลุงหอกสุขภาพเดิมผมทำรายการวิทยุนะครับผมโอเคได้ครับงั้นก็คือที่เราติดต่อมาคือถ้าเกิดตรงนี้เราเป็นธุรกิจนะครับเพื่อเวลามีคนค้นหามาเขาจะได้นำทางโดย Google Map ง่ายขึ้นนะครับอือฮึเพราะมันเพราะแต่ละที่เดิมคนก็แปลว่ามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับที่พูดน่ะที่เปล่าครับเป็นบริการฟรีทั้งหมดครับคือในการเข้าไปยืนยันสถานที่หรือข้อมูลให้ถูกต้องนะครับก็คือเบื้องต้นเราค้นหาสถานที่ของเราบนหน้า Google Map แล้วก็เข้าไปกดคำว่าอ้างสิทธิ์ในธุรกิจนี้นะครับเพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลของเราเองได้นะครับเมื่อเวลามีคนค้นหามาหรือต้องการมาใช้บริการนะเขาจะได้มาได้ง่ายขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะครับโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับ ปกติเรามีไหมเนี่ยสำหรับพวกนี้มีขึ้นใน Google ไหมไม่มีไม่รู้นะโอเคหมายถึงว่ามันข้อมูลที่บอกนี่นะครับมันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มันขึ้นมาเป็นอย่างที่เรียนไม่ทราบนะครับขึ้นเป็นเลขที่7นะครับเราเขียนว่า22/7ซอยหมู่บ้านซอยบ้านไซม้าเอาเป็นว่ายืนยันเลขที่ก็แล้วกันเนาะผมขอยืนยันเลขที่นะ22/7ถูกต้องครับหมู่3หมายถึงว่าถนนรัตนทิเบศถ้าไปเพิ่มเติมหรือปากคันอย่างนี้ครับหมายถึงว่าถ้าทางลุงหวงสุขภาพนะครับต้องการที่จะเข้าไปยืนยันข้อมูลตรงนี้นะครับคือต้องเข้าไปทำด้วยตัวเองบนหน้า Google Map นะครับ
ถ้าเราโทรมาเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบข้อมูลเฉยๆนะว่าข้อมูลเหล่านี้ปัจจุบันยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเอาล่ะในการยืนยันจะทำไงต่อครับก็คือค้นหาชื่อลุงหอกสุขภาพนะครับบนหน้า Google Map ครับครับถ้าพอเจอข้อมูลนี่นะฮะให้มองหาคำว่าอ้างสิทธิ์ในธุรกิจนี้นะครับก็คือให้เราอ้างสิทธิ์ในข้อมูลตรงนี้ที่มันขึ้นโชว์อยู่นะครับโอเคเพียงแต่รายงานเข้าไปว่าอ้างสิทธิ์เนาะว่าข้อมูลนี้ถูกต้องประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคแปลว่าแจ้งให้กับ Google ประเทศไทยได้รับทราบตามนี้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าทางผู้ใช้ต้องเข้าไปทำด้วยตัวเองนะครับทางเราโทรมาเพื่อที่จะแนะนำวิธีการเบื้องต้นโอเครับทราบแล้วฮะเข้าไปกดตรงไหนอะไรบ้างคือทำไปพร้อมๆกันประมาณนี้ครับโอเครับทราบตามนี้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีครับไม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวได้ฟังก่อนขอบคุณทางด้าน Google Map หรืออะไรก็ว่ากันไปตามธุรกิจของ Google ที่ดำเนินการนะที่ได้กรุณาแจ้งให้กับผู้ใช้ได้ใช้บริการ Google ที่ถูกต้องตรงจริงเนาะเพื่อไม่ให้ข้อมูลนี้ผิดพลาดไปฉะนั้นในนามของลุงหมอสุขภาพนะครับก็จะไปแจ้งให้กับทางด้าน Google ได้รับทราบเรื่องราวใช่ไหมครับครับผมประมาณนั้นครับถูกต้องนะครับผมถ้าผมจะรายงานตั้งแต่ตรงนี้พอจะได้ไหมที่อยู่22/7หมู่3ถนนรัตนทิเบศครับหมายถึงว่าเราทางเราเป็นพนักงานตรงนี้เราไม่สามารถทำแทนให้ได้โอเครับทราบครับเราโทรมาเพื่อที่จะมาผมแนะนำวิธีการโอเคทราบแล้วทราบแล้วว่าผู้เข้าครับผมพนักงานแจ้งให้ทราบแล้วก็ไปดำเนินการเองเนาะที่Google ประเทศไทยเนาะที่ Google Map Google Map นะโอเครับทราบตามนี้แล้วก็จะดำเนินการตามที่ได้เสนอแนะมานะครับครับผมขอบคุณองค์กร Google นะด้วยความปรารถนาดีร่วมกันเพราะว่าเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันเนาะครับก็บอกกันว่าอะไรบกพร่องอะไรไม่บกพร่องอะไรอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีที่จะดำเนินการทางด้านGoogle ก็ทำไปตามรูปแบบฉบับของ Google ไปรู้สึกกันยังไงแต่ที่นี่มันตั้งต้นขึ้นมาไม่ใช่เป็น อะไรนะคือว่ามันคือการค้าใช่ไหมไม่มีตรงนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่บริการแบบสาธารณะธรรมดาหมายถึงว่าถึงจะไม่ใช่เพื่อการค้านี่นะหมายถึงว่าเวลามีคนค้นหาทางคำว่าลุงหอกสุขภาพในหน้าแผนที่ตรงนี้โอเครับทราบครับบริการครับโอเครับทราบเพียงแค่ลุงออกสุขภาพพอเวลากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะปรากฏเลยนะเป็นหมุดปักเลยทันทีเนาะเป็นแผนเป็นแผนที่ครับรับทราบตามนี้ครับโอเคนะขอบคุณมากเลยครับผมด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณขอให้เจริญงอกงามในหน้าที่การงานนะครับครับสวัสดีครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ